นะแล้วเธอก็เป็นเมียหลวงใช่ไหมใช่เมียหลวงก็บอกบ้าอยู่แล้วว่าเมียหลวงก็คือ number one ก็เป็นที่หนึ่งจะมีใครไม่ได้นอกจากเมียหลวงแต่เป็นใครก็คงไม่อยากเป็นเมียหลวงหรอกอยากเป็นเมียคนเดียวมากกว่าแต่ว่าเธอต้องรับบทเธอก็เป็นคนน่าสงสารที่ต้องรับบทเมียหลวงโดยที่แบบจำยอมอ่ะมีฉากหนึ่งเรื่องราวของครอบครัวเขาบอกว่าละครเรื่องนี้แม้ความรุนแรงมันจะมีอยู่เยอะแต่มันก็สอนเรื่องสถาบันครอบครัวด้วยอย่างเรื่องที่ลูกเธอติดยาอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมคราวที่แล้วลูกเธอก็ข้องใจนะว่าทำไมแม่ไม่รักหนูอ่ะคือพูดออกมาต่อหน้าเลยว่าที่แม่ไม่รักหนูเพราะแม่ห่วงพ่อหรอเพราะว่าพ่อเขาเหินหนูพ่อเขารักหนูมากหรอแม่ถึงแบบนี้เนี่ยนะคะก็โกรธมากกับลูกนะแล้วก็บอกเลยคือไม่มีการแบบว่าเอ้ยลูกเข้าใจผิดไม่ได้บอกงั้นนะแต่บอกว่าฉันจะกักบริเวณแกไม่ต้องไปไหนเลย คือมันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการเอาอารมณ์ไงคือไม่ใช้เหตุผลไม่มีการอารมณ์อร่วยให้ละมุนละม่อมเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกถ้าลูกของทุกคนในเรื่อง3คนน่ะจะมีปัญหาจริงๆในละครเนี่ยเนี่ยนภาเองเนี่ยสังเกตดูดีๆนะเธอไม่เคยสอนลูกเอ้ยเธอไม่เคยสอนลูกมันอย่างที่มิ้นบอกไปนะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยลูกเวลามีปัญหาลูกอยากจะปรึกษากับเธอก็ไปตามสามีถ้าไม่ตามสามีก็ด่าปะไม่ทั้งด่าบ้างบางทีก็ไม่ฟังเดินหนีไปซะงั้นหรือไม่ก็ต่อจะพาเพื่อนชายมาแนะนำแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนไปก่อนต่ออย่าเพิ่งมาตอนนี้อะไรเงี้ยสนใจเรื่องของตัวเองมากกว่าฮะคือเพื่อนชายก็รู้อยู่นะว่าต่อคุยอยู่กับใครใช่ไหมแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณแม่สังเกตนิดนึงว่าเอ๊ะลูกชายกำลังคุยอยู่กับคนนี้อาจจะดูว่าเอ๊ะลูกชายเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกับคนนี้หรือเปล่าก็คือจะทำให้เรามองลูกออกแต่การที่ว่าเนตรภาไม่สนใจไม่ดูอะไรเลยก็เลยไม่รู้ว่าลูกต้องติดยาไม่รู้ว่าลูกต่อคุยอะไรกับผู้ชายอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกคนเล็กเนี่ยเริ่มเก็บกดละมีฉากหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในลูกคนเล็กเก็บกดกรี๊ดขึ้นมาเธอตบลูกสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเนี่ยนะพาเธอตบลูกกลิ้งเลยลูกคนเล็กอ่ะโดนตบกลิ้งเลยก็เรียกว่าแบบคือดูแล้วมันต้องสอนใจด้วยสอนในที่นี้คือไม่ใช่ดูแล้วให้เอาเนี่ยนะพาเป็นตัวอย่างแต่ดูแล้วอย่าทำอย่างนั้นคือคนเป็นพ่อแม่ดูได้นะเรื่องนี้ถือว่าดีจริงๆแล้วถ้ามีลูกหลานดูอยู่ด้วยเนี่ยก็สอนเขาว่าลูกคือมันไม่ใช่อย่างนี้นะความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากกว่าคราวนี้ละครก็มาแล้วอันนี้ตอนสดใช่ไหมคะไม่ได้ย้อนนะอันนี้ก็ยังอยู่ในอยู่ในห้องนั่นแหละอยากจะรู้เหตุผลที่วิกิถอดเสื้อจ้ะเสื้อเยอะจังอันนี้ไงเขาโดนแทงเขาโดนมีดก็มีดหล่นไงนี่ไงนี่แหละเขาเลยต้องถอดเสื้อนึกว่าร้อนแต่วิกิก็เริ่มเบาๆครับคือเจ็บก็เจ็บนะแต่ก็เริ่มรู้สึกแปลกๆที่ต้องมาถอดเสื้อต่อหน้ามูนินในนามของมูตาเห็นไหมโดนจริงๆไม่ถึงกับถูกแทงแต่ว่ามีดมันถากมีดเฉียดไปเป็นแผลที่บริเวณเกือบถึงหัวไหล่นะครับก็ต้องทำแผลกันก็เลยต้องถอดเสื้อนั่นเองอย่าคิดไปไกลครับเรื่องของพระเอกนางเอกในละครเนี่ยชอบทำแผลกันเองเนาะใช่คือไปหาหมอไหมล่ะบัตรทยงบัตรทยักอย่างนี้เขามีตู้ยาสามัญประจำบ้านละครไทยเนี่ยเขาจะมีตู้ยาสามัญประจำบ้านพี่คงคิดว่าโจรมันจะเอาแอลกอฮอล์เช็ดมีดมาแทงหรอมันก็สกปรกไปฉีดยาซะหน่อยมะจริงก็สกปรกครับแต่ว่าละครเนาะเขาก็ต้องให้นางเอกได้เห็นใจพระเอกไงเริ่มกังวลกังวายแล้วไงเริ่มกังวลกังวายอยากรู้ผลอยากรู้ผลว่าเป็นยังไงบ้างสำเร็จไหมอะไรอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาแหละสั่งงานไปก็ต้องตามงานไงว่าฉันให้เธอไปทำคนนี้เธอสำเร็จไหมไม่งั้นฉันจะไม่จ่ายเงินคณะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็กังวลแล้วนันท์ณภานี่คบกับคนเลวด้วยนะใช่คนนี้เลวเด้อไม่รู้ด้วยนะว่าเขาเลวไม่รู้แล้วเดี๋ยวจะมาทำปุยปุยยำกับลูกสาวอีกนะจำได้ครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนนะมันเหมือนกรรมตามสนองในวิคมคือมันแบบทำอะไรอ่ะจะส่งคนไปปั้มจะส่งคนไปทำร้ายคือลูกสาวตัวเองโดนหมดเลยอ่ะจะโดนเลี้ยงนี่ไงนี่ไหมบอกแล้วเขามียาสามัญประจำบ้านแล้วดูไหมเกณฑ์ถอดเสื้อเลยโชว์กล้ามรับรองว่าทวิตเตอร์กระจายแน่เลยกับการโชว์กล้ามของเคนนี้ต้องไปตามในแท็กแรงเงานี้ทุกคนจะต้องแบบมีขนหน้าอกด้วยดูเนื้อหนังของเคนแน่นอนไม่มีใครดูเนื้อหนังเจนนี่แล้วตอนนี้แล้วเชื่อไหนเจนนี่ทุกคนหันไปดูเนื้อหนังของเคนแล้วเจนนี่เปลี่ยนชุดตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นชุดทำไมเปลี่ยนก็ต้องทำแผลไงนี่คือชุดทำแผลเดี๋ยวต้องมีชุดทำแผลก็ดูเขามีหยิกเห็นไหมเขามียาสามัญประจำบ้านคุณมีกี่ถอดเสื้อทีเดียวเลื่อนพูดบังเอิญไปเจอเขามีเห็นไหมบอกแล้วว่าเขามียาสามัญประจำบ้านทิ้งจงทิ้งเจอแอลกอฮอล์เต็มเลยอยู่ข้างหน้าวีกิตน่ะบอกแล้วว่าเนี่ยนะเห็นไหม
ยาสามัญประจำบ้านชุดนอนต้องเซ็กซี่ต้องเป็นแบบเสื้อเชิ้ตสั้นเออแล้วพอวิกิตถอดเสื้อปุ๊บมุนินก็เปลี่ยนชุดทันทีเออก็แปลกดีเหมือนกันนะเปลี่ยนทำไมเมื่อกี้ยังเห็นใส่ชุดหนึ่งชุดสวยๆอยู่ตอนนี้กลายเป็นชุดที่ลำลองขึ้นผมนี่เสร็จแล้วนะผมก็ปล่อยสยายขึ้นแล้วชุดก็ลำลองขึ้นดูพร้อมจังเลยเนาะพร้อมอะไรไม่พร้อมที่จะทำแผลอ๋อเหรอทำแผลต้องมีชุดด้วยนะต้องลำลองเพราะว่าเดี๋ยวเบทาดีนหกใส่ทีเจอหกใส่เดี๋ยวชุดสวยๆจะไม่ราคาแพงไงฉะนั้นได้มีคนเขินต้องใส่ชุดแบบสบายๆเห็นไหมคนซิกแพคไม่กิดแม่คุณจะว่าไงบ้างคะเนี่ยถ้าเห็นคุณเป็นแบบนี้แม่จะเห็นเหรอแม่ไม่เห็นหรอกเพราะว่าใส่เสื้ออยู่ข้างในหลบเอาแผลหลบแม่ได้แม่ไม่เห็นหรอกนอกจากไปถอดเสื้อให้แม่ดูเพราะว่าแผลมันอยู่ข้างในอยู่พอสมควรเหมือนกันครับเริ่มแล้วผมจะไม่กลับบ้านผมจะไม่กลับบ้านนายเอกฮะอย่าบอกนะว่าคุณจะค้างที่เนี่ยใช่ดีครับเพราะที่นี่มันก็สบายดีแล้วก็น่านอนผมชอบก็เป็นฉากกุ๊กกิ๊กกันเรื่องนี้ไม่ค่อยมีฉากกุ๊กกิ๊กอย่างงี้ก็มีสักหน่อยให้แฟนผมกลับบ้านถ้ามีผู้ชายมาพูดกับมิ้นทำไงเนี่ยดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนนะแล้วหน้าแบบวีกิจใช่ไหมหน้าแบบวีกิจแต่ว่าขอพิจารณาก่อนใช่ไหมตามกฎของฉันให้นอนโซฟาในห้องนะคุณห้ามเข้าไปล่วงละเมิดในห้องนอนไงเขามีกฎข้อสองวิกฤตนี้ไม่ได้มีความรู้สึกกดเคืองเลยหรือไงที่ทำกับพี่สาวและครอบครัวตัวเองไปอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นต่อไปว่าพระเอกนางเอกเขาจะตกร่องปล่องชิ้นกันหรือเปล่าเราจะไปลุ้นกันใช่เดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันข้างนอกด้วยใช่ครับอันนี้แหละคือสิ่งที่คนรอคอยกันอยู่ว่าทุกวันจันทร์อังคารพระเอกนางเอกของเราจะว่าไปจะหรือเปล่าครับเอาไปดูกันต่อใช่ใช่แรงเงาฟีเวอร์วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนาะก็ยังติดตามกันได้2วันเลยคาดว่าใกล้จะอวสานแล้วแหละก็ติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราววันนี้จะจบลงไงคือเราดาวตอนจบได้แล้วล่ะแต่ว่าก็ตามลุ้นไปเนาะว่าเรื่องราวของเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงงั้นกลับมาติดตามกันต่อใครใส่ละครได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ช่วงถัดไปค่ะยังมีเรื่องราวของข่าวบันเทิงติดตามให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกเช่นเคยกับขมชลึกเม้นเมาส์ครับ